จ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวมาพ่อกับช่องน้องนะจ้านะจ้าคือเก่านะจ้านะมาตามติดชีวิตผู้เฒ่าเหมือนกันนะจ้าว่าเพิ่นเฮ็ดหยังอยู่มื้อนึงนี่บ่แม่นนาดำนาเพิ่นเฮ็ดหยังอยู่นี่ล่ะจ้าเงียบดีอยู่อากาศสบายจ้านั่งกันสบายสบายจ้ะมาแอบเบิ่งผู้เฒ่าเบิ่งเฮ็ดหยังกันเฮ็ดหยังน้อยายบ่อยู่ซื่อๆเลยนี่มาเบิ่งคนกะยันนี่โอ้ว่าสิบ้านฝนหยังว้ายิ้มแน่ ยิ้มงามๆเด้อจ้ะเด้อนี่ๆมาแอบเบิ่งผู้เฒ่าแอบเบิ่งผู้เฒ่าลูกสาวปล่อยผู้เฒ่าเฝ้าบ้านมิดเงียบดีคักจังนี่นี่ล่ะขยันคักนี่บ่อยู่บ่เซานี่จักหยังอยู่หมดมื้อหลายคนมั่วนี่จ้ะย้อนแสงเนาะนี่ล่ะคุ้มนี่ก็ละมีเล่าเป็นหลักล่ะซุมื้อแม่ก็ไปแม่น้องก็ไปแล้วก็เหลือแม่เอี่ยมแล้วเนี่ยเป็นหลักแถวๆนี่แล้วผู้เฒ่าอยู่2 3คน4คนน่ะเนาะซุ่ม2 3หลังนี่ก็อยู่กันแบบจ้าเพิ่นก็ดูแลกันอยู่นี่ล่ะจ้านี่อยู่แบบแบบบ้านๆเฮาเนาะอยู่แบบเพิ่นก็มีความสุขกันอยู่นี่นั่งใต้ถุนบ้านกันซุ่มมื้อเจ้าก็เฮ็ดบ้านมีแต่หลังใหญ่ๆจ้าเพิ่นนี่แต่หลังใหญ่ๆเพิ่นคุณขั้นหนึ่งก็รับคุณเดินมันก็รังมาจากบ้านเดินเดินมาบ้านเทียก็เลยทายไว้เนาะไหนๆก็เฮ็ดคลิปแล้วก็เฮ็ดให้เบิ่งแบบชีวิตบ้านนอกเขาอยู่แบบไหนมาเบิ่งที่เราแถวบ้านเฮานี่เป็นตะอยู่จ้ะกรุงเทพนี่บ่เป็นตะอยู่เลยแต่มีโควิดนี่เนาะอยู่บ้านเฮานี่อากาศปลอดโปร่งกรุงเทพไปไสก็ลำบากเสมอเลยคนก็เลยอยากมาอยู่บ้านกันนี่สบายสบายกันเพิ่นก็นาอันปกติแม่เราเป็นตะก่อนน่ะเราบ่อยู่บ่เซาเด้ปกติเราบ่อยู่บ้านนี่สมัยก่อนมาเราบ่ค่อยอยู่บ้านเราไปแต่ไฮแต่หน้าจักหยังของเราแหละสมเหมือนยังว่าอยู่แน่เด้นี่น่ะอยู่บ่เซานี่เพิ่นสอนให้ทักยังก็แม่เพิ่นก็อันสารของเขาเพิ่นก็ไปเรียนรู้มาเด้จ้ะยางถึงกันได้เฮือนนั่นยางมาเฮือนนี่เฮือนนี่ยางมาเฮือนนั่นสบายสบายจ้ะนี่ไปใส่พ่อไปเบิ่งหน้ามาบ่ไปใส่มาพ่อปุ่นกับเตียงหนึ่งปุ่นบ้านเพิ่นมีแต่คฤหาสน์กันเนี่ยยังพ่อก็ไล่ๆอยู่นี่แหละก็ไล่ไปไล่มาอยู่นี่แหละจ้ะเดี๋ยวคอยเบิ่งกันต่อนะจ้ะเนาะ